ยังอยู่ในวงการบันเทิงเกาหลีใต้กันบ้างนะครับผมคังตะเคป๊อปยุค90ครับล่าสุดก็มีข่าวว่าเตรียมตัวจะเข้าพิธีแต่งงานนะครับกับจองยูมีปลายปีนี้ครับหลังจากเมื่อช่วงสายของวันศุกร์ที่ผ่านมาครับทางสปอร์ตคยองฮางนะครับสื่อดังของเกาหลีใต้ครับพิมพ์บทความอ้างอิงจากข่าวในช่อง YouTube ออนไลน์ครับที่ระบุว่าคังตะศิลปินเคป๊อปผู้คัมวอร์ดวัย42ปีนะครับกับจองยูมีนักแสดงสาวรุ่นน้องที่โด่งดังจากซีรีส์เรื่อง Partner for Justice นะครับผมวัย38ปีก็จ่อลั่นและครั้งวิวาห์กันภายในช่วงฤดูใบไม้ร่วงหรือว่าปลายปีนี้โดยทั้งคู่ครับได้แจ้งข่าวดีวันนี้นะครับผมว่าทั้งคู่เนี่ยกำลังจะเข้าสู่พิธีวิวาห์ครับซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับผมก็มีการสอบถามไปยังต้นสังกัดของทั้งสองฝ่ายก็ได้รับคำตอบว่าทั้งคังตะและก็จองยูมีเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับงานวิวาห์ว่าจะจัดเมื่อไหร่ตามที่ข่าวออกมานะครับแต่ว่ายืนยันความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยยังคงหวานและก็ราบรื่นเป็นปกตินะครับขอให้แฟนๆอย่ากังวลครับเพียงแต่เรื่องงานวิวาห์อาจจะยังไม่มาในปีนี้เท่านั้นเองครับโดยสำหรับคังตะครับโด่งดังมายาวนานในอุตสาหกรรมเคป๊อปนะครับเพราะว่าเดบิวต์มาตั้งแต่ยุค90เลยทีเดียวข่าวเดทกับจองยูมีเนี่ยมีมาตั้งแต่ปี2020นะครับซึ่งปัจจุบันทั้งคู่คบหาดูใจกันไม่ต่ำกว่า2ปีในขณะที่แฟนๆครับต่างพร้อมร่วมแสดงความยินดีหากคู่นี้เนี่ยเข้าประตูวิวาห์ครับนะฮะก็เจ้าตัวเนี่ยก็ออกมาบอกเองแล้วว่างานวิวาห์เนี่ยมีแน่นอนแต่ว่ายังไม่บอกว่าจัดเมื่อไหร่แล้วก็ที่ไหนนะครับเดี๋ยวต้องรออัปเดตอีกทีหนึ่งครับ